หลังจากที่มีการเปิดใจปีใหม่แฟนคลับโทนี่ยืนยันที่โพสต์ไม่ได้หมายถึงอมรัตน์โชคประมิตรกุลซัดเล่นการเมืองอย่างเซนซิทีฟต้องรับคำวิจารณ์ให้ได้ยกโทนี่เป็นแบบอย่างจากในกรณีดังกล่าวใบตองแห้งอธุกิจแสวงสุขได้ออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook ว่ามันไม่ใช่คำวิจารณ์มันเป็นการให้ร้ายป้ายสีโดยข้อความอันเป็นเท็จเช่นใช้ภาพตัดต่อกล่าวหาว่าสนิทกับกำนันนกและทำมานานเป็นปีแล้วคุณอย่าอ้างความเป็นประชาชนธรรมดากล่าวหาใส่ร้ายนักการเมืองอย่างไรก็ได้ถึงขั้นนี้แล้วคุณเจี๊ยบฟ้องเลยดีกว่าครับฟ้องทุกภาพทุกข้อความโพสต์ละ1คดีอยากหาว่าล่าแม่มดก็ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายให้เต็มที่นอกจากนั้นแล้วก่อนหน้านี้คุณใบตองแห้งยังโพสต์ข้อความว่าทำไมต้องมองว่าเจี๊ยบอมรัตน์ล่าแม่มดปีใหม่ให้ร้ายป้ายสีไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเป็นนักการเมืองต้องอดทนอย่างนั้นหรือนี่มันให้ร้ายบิดเบือนนะครับไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์เราทุกคนมีความเป็นมนุษย์อย่าตั้งมาตรฐานเทพอย่างที่บอกคุณเจี๊ยบมีสิทธิ์ฟ้องได้หลายคดีโพสต์ลักคดีซึ่งจะทำให้ปีใหม่เดือดร้อนกว่านี้อีกไปแจ้งบริษัทนายจ้างให้พิจารณามันเหมือนกับว่าไม่ใช่นักการเมืองทำไม่ได้แต่มันก็เป็นการตัดสินใจของบริษัทเองถ้าบริษัทมองว่าไม่มีผลกระทบเขาโพสต์แฉเจี๊ยบกลับก็ได้แต่นี่เขาก็เห็นว่ามันเป็นความผิดดีเท่าไหร่แล้วไม่เอาผิดแพ่งอาญาและมันจะกระทบความเชื่อถือการติดต่อลูกค้าเขาจึงภาคทันใครทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบถ้ากลัวฝ่ายรัฐฝ่ายมีอำนาจจะทำแบบนี้ถ้าเรามีเหตุผลนายจ้างก็ทำกับเราแบบนี้ไม่ได้หรอก